ลูกผมจะมาเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็สงกรานต์เขาจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากประจวบเองเลยขี่มาแล้วก็ขี่กลับแต่มาคราวเนี้ยเขากลับไปไม่ถึงอ่ะลูกกลับมาสงกรานต์ตั้งแต่วันไหนคะวันที่13ครับช่วงเย็นๆหัวค่ำครับลูกผมน่ะจะเป็นคนไม่ค่อยนอนบ้านจะมาปุ๊บก็เอาเสื้อผ้าเก็บแล้วก็เล่นกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยเฮฮาสังสรรค์กันก็คือจะกลับมาบ้านแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็ออกเขาออกจากบ้านตอนกี่โมงคะพ่อ5 ทุ่ม 5 นาทีนิดๆนะครับผมจะดูแล้วว่ามันดึกแล้วมันไม่สมควรแล้วไงมันดึกเกินผมก็บอกถึงไหนก็ทักมาด้วยเพราะว่าเขาขี่รถไปก็จะพักเป็นจุดๆแล้วก็ไม่ทักเลยไม่ทักมาเลยคราวนี้ญาติทักไปโทรไปก็ไม่ติดไม่รับแล้วมารู้อีกทีวันที่20ที่พบศพใช่ที่แจ้งความพอไปแจ้งความไม่ไหวแล้วไงมาแจ้งความก็เลยไปโรงพักนั่นแหละครับเลยรู้แต่แรกก็คิดว่าไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่แต่เราจำรูปทรงลูกหลบได้ครับพอเห็นสร้อยแล้วคราวนี้เรารู้เลยใช่พ่อบอกว่าสภาพศพตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ให้ดูอะค่ะมีพิรุธหลายอย่างอะไรบ้างคะหน้าเขียวมันม่วงแค่ตรงหัวอย่างเดียวแล้วปากเปิดม่วงแบบม่วงไปหมดเลยเงี้ยว่าโดนตีมาหรือเปล่าผมก็คิดไงหมวกกันน็อกก็คือหลุดออกไม่มีอะไรครับมีแต่กางเกงตัวเดียวกับถุงเท้าครับแค่นั้นเองกับพวงกุญแจที่ติดกับเอวน้องน้องออมก็ได้ชัดคุยกับทางน้องไอซ์ในคืนวันที่18ต่อเนื่องไปเช้าวันที่19ด้วยคืนนั้นคุยอะไรกันคะหนูคุยว่าหนูจะกลับมาประจวบและให้เขามารับหนูที่ประจวบค่ะและทีนี้หนูก็คุยกันปกติแล้วมันมีแชทขึ้นมาว่าสรุปเลิกกันยังหนูก็เลยรู้ว่าเขาอยู่กับผู้หญิงเพราะว่าไอ้เขาจะไม่พิมพ์แบบนี้อะค่ะเพราะว่าหนูอยู่ด้วยกันตลอดหนูรู้ว่าเขาจะพิมพ์หาหนูยังไงค่ะหนูก็โทรหาเขาแหละแต่เขาไม่รับหนูเลยเขาแค่แชทกลับมาหาหนูเฉยๆค่ะลูกนอนเปลอยู่หน้าบ้านเขาก็หันหน้าออกหน้าบ้านไงแล้วเขาบอกว่าย่าใครยืนอยู่หน้าบ้านดำๆอ่ะย่าก็หันไม่เห็นมีเลยแล้วผมก็คนลุกแหละแค่นั้นแล้วเขาเลยก็ไม่ได้คิดอะไรมากไงก็คือว่าไอ้ก็จะไปแล้วไงคิดว่าตรงนั้นจะเป็นลางบอกเหตุอะไรไหมคะคิดตั้งแต่ตอนร้องไห้แล้วว่ามันอากาศอย่างนี้มันไม่ดีแล้วไม่น่าไปแล้วแต่ไอ้เป็นคนที่ดื้อไงครับดื้อมากถ้าจะไปก็คือไปให้ได้เส้นทางที่เขาไปปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปประจวบนะคะเขาไปบ้านสาวคนสนิทอีกคนนึงที่อยู่ที่อำเภอเมืองมันมีแชทข้อความค่ะข้อความที่เขาได้พูดคุยกับสาวคนสนิทก็มีการถามนะคะช่วงเที่ยงคืน1 นาทีเลยค่ะเดินเข้ามาเลยที่บอกว่าเดินเข้ามาเลยก็คือเขาเพิ่งถึงหน้าบ้านสาวเพื่อนสนิทคนนี้แล้วก็คือเพื่อนสนิทคนนั้นก็คือบอกให้เข้ามาเลยอันนั้นก็คือเขาอยู่ในบ้านแหละจน3 น้องก็คือทักไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าตกค้างค่ะสาวคนสนิทถามต่อว่าลงได้ยังไงเป็นไดไหมหลับในหรอด้านนี้บอกว่าหลับง่วงทั้งสาวคนสนิทถามต่อไปด้วยว่าอยู่ไหนแล้วเปิดห้องนอนเลยขี่ได้อยู่ทางผู้ตายบอกแล้วหลังจากนั้นสาวคนสนิทก็บอกว่าอย่าฝืนตัวเองจากที่ได้คุยกับครอบครัวสาวเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยก็คือบอกว่าตั้งแต่วันที่13เนี่ยนะครับจนถึงวันที่17นะครับ18เนี่ยทางน้องไอซ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มารับสาวเพื่อนสนิทเนี่ยไปเล่นสงกรานต์อยู่ตลอดเวลานะครับจนมาเจอสุดท้ายก็คือวันที่18ตอนเที่ยงคืนนะครับได้เข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็มีการกินข้าวกับครอบครัวของสาวเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็จะออกไปทีตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งจากที่คุยได้คุยกับสาวเพื่อนสนิทเนี่ยว่ามีการทักไลน์แชทคุยกับทาง Facebook นะครับกับผู้ชายคนคนหนึ่งนะครับว่าจะไปเอาอะไรรถนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยมีการจี้ถามมาตลอดว่าออกมายังออกมายังนะครับตอนนี้ก็คือทางสาวเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับก็ได้มีการสอบถามมาตลอดซึ่งจากที่ผมได้สอบถามกู้ภัยที่วันนั้นที่ไปเอาศพขึ้นเมื่อวันที่20ตอนประมาณเที่ยงนะครับกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบศพซึ่งก็จะชาวบ้านคนนี้ที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนี่ยผมได้สอบถามแล้วก็ได้เห็นว่าศพเนี่ยที่ลอยมาเนี่ยมีเสื้อสีขาวอยู่แล้วก็สวมกางเกงสีดำแล้วก็มีถุงเท้าแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยได้เขาได้แจ้งกู้ภัยแต่ว่าตอนกู้ภัยเอาขึ้นมาไม่เจอเสื้อไม่มีใช่ครับอาจจะหลุดได้ครับเพราะว่าประตูน้ำตรงนั้นเนี่ยแรงมากก็มีโอกาสได้คำว่าโอกาสคือไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าในสถานที่เกิดเหตุนะครับอย่างตรงช่วงที่เป็นน้ำวนที่อยู่หน้าประตูน้ำตรงนั้นน้ำค่อนข้างแรงมากถ้ามีโอกาสไม่หลุดออกมาได้การชันสูตรจะตอบอะไรคุณพ่อได้บ้างคะคือแน่นอนนะฮะหลักๆก็คือเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงก็อย่างที่คุณพ่ออาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยตกลงเสียชีวิตก่อนที่จะไปจมน้ำนะฮะหรือจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ตอบได้แน่นะครับในการผ่าชันศพผมก็เป็นคนที่สงสัยเหมือนกันพอดูจากเมื่อกี้มีไลน์แชทที่บอกว่าเอ๊ะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะรถตกข้างทางรถตกข้างทางมันก็ผิดวิสัยนิดนึงนะครับคือถ้าตกข้างทางแล้วจะมาขับอีกทีแล้วจมน้ำเนี่ยมันก็ดูผิดวิสัยไปหน่อยคือคนโดยปกติถ้าเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บนะครับก็ควรจะหยุดพักหรืออาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นน่ะหรือทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดเหตุซ้ำ
น้อยมากที่จะเกิดเหตุซ้ำนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการอำพรางหรือทำอะไรก็ได้เรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องของหลักฐานที่ต้องว่ากันให้ชัดเจนขึ้นครับคดีนี้รองแต้มมองยังไงคะคืออย่างนี้ครับเป็นตายผิดธรรมชาติแต่เรารู้ไหมว่ามีคนทำให้ตายหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่คนทำตายเราก็ต้องดูจากร่างกายถ้าร่างกายมีผู้ถูกทำร้ายร่างกายมีแรงฟกช้ำหรือมีอาจจะถูกคนจับกดไปในน้ำก็ได้เวลาศพคนจะกดน้ำเนี่ยหรือคนจะจมน้ำตายเนี่ยไอ้อะไรที่มันจะเข้าไปในปากเนี่ยมันจะบ่งบอกน้ำในท้องเศษต้นไม้เศษผักอะไรต่างๆจะเข้าไปมันจะรู้ครับเพราะน้ำเนี่ยในคลองเนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรกสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าน้ำเข้าไปในปอดในกระเพาะเนี่ยมันเป็นยังไงก็สามารถพิสูจน์ได้แต่แปลกก็คือทรัพย์สินมันหายไปได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ครับเนื่องจากโทรศัพท์ของน้องเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการไลน์เชิงไลน์แชทกันอยู่แสดงว่าโทรศัพท์เนี่ยกำลังออนอยู่เราสามารถที่จะเช็คเบสโทรศัพท์ได้หรือไม่ครับว่าจุดท้ายที่หายไปเช็คได้ครับเช็คได้เดี๋ยวเขาก็ไปขอเบอร์ของคนตายเนี่ยแล้วก็ขอย้อนข้อมูลอาจจะได้นะครับผู้กับคะสำหรับคดีของน้องไอซ์ตอนนี้ทางสภ.ทำเรื่องไปถึงไหนแล้วยังไงคะในขณะเดียวกันในช่วงนี้วันนี้ก็ได้ไปสืบก็ได้ไปติดตามกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ว่าโทรศัพท์เนี่ยสัญญาณหายไปในช่วงไหนในวันนี้น่าจะรู้ทิศทางว่าไปจบอยู่ตรงไหนน้องออมคะกับคดีนี้คนใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของน้องไอซ์น้องออมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องไอซ์ค่ะเริ่มแรกหนูไม่คิดว่าเขาจะตกลงไปแบบจมน้ำตายเองเพราะว่ามันแปลกหลายจุดอะค่ะหนูเลยคิดว่าเขาโดนฆาตกรรม